ความหมายเพลงเป็นไงก็เป็นความรักครับที่ว่าครอบครัวเราสูญเสียอะไรไปสักอย่างนึงที่เป็นคนที่เรารักเสมือนดวงใจของเราที่แบบแล้วเราได้เสียมันไปแล้วบางคนสูญเสียหัวใจไปแล้วเสียดวงใจไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้พี่ๆบอกว่าพอนึกถึงนักร้องที่มีลูกแล้วแล้วนึกถึงพี่ตูนใช่มั้ยทำไมไม่แวะมานึกถึงคุณแจ๊ดบ้างอ่ะเค้าก็มีความเป็นพ่ออยู่นะคะครับทำไมไม่ชวนเค้าไปร้องบ้างแจ๊ดมีลูกกี่คนสายตาที่มันมองอ่ะมันก็ไม่ได้นับถืออะไรเลยแจ๊ดมีลูกกี่คนผมอ่ะตีไปทั้งหมดเลยนะรวมๆเลยนะ4คน4คนผมมีลูกแต่อายุ17ตอนเล่นตลกคาเฟ่ก็คือก็เลือดพ่อน่ะแล้วไอคนล่าสุดก่อนจะมาอยู่ไอ้แจงนี่ที่ขายขนมจับหลักนี่คือมันลำบากตอนนั้นอยู่ที่ไหนจังหวัดอะไรอยู่จังหวัดอะไรอ่ะไม่คงเทพไม่แลคงเทพขายขนมจับหลักด้วยกันเป็นนักร้องแล้วเราไม่ได้เพราะเราไม่ค่อยมีตังค์ช่วงนั้นเขาก็ไม่มีขายขนมจับหลักแล้วยังไม่เจอไอ้แจงใช่ป่ะยังไม่เจอเขาก็เลยหนีเราไปพูดเพื่ออะไรวะไม่มันไม่มีหรอกคนเราอดีตมันผ่านมาแล้วมันก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันถ้าเพลงเกี่ยวกับครอบครัวกับลูกนึกถึงเพลงอะไรอาสอนเพชรเพลงอุ้มลูกน้อยกลอนลาสุดทางหาแล้วเสียงเด็กไอ้ไม่นี่เด็กเสียงเด็กหรือรถพยาบาลตอนแรกก็มีคิดครับมีคิดเหมือนกันหลายช้อยครับหลายช้อยแต่ก็นึกถึงพี่แจ๊สแล้วก็เอ้มีแผลเว้ยแผลเยอะด้วยพอหันมาด้านซ้ายโอ้ยเวอร์เลยเวอร์เป็นไงไม่ออกจากตัวนี้ดีๆหรอกคือแล้วเอาครับดูนะเหมือนกันนะพอมีลูกกับไอ้แจงเลยไหมชีวิตมันก็จะเปลี่ยนความคิดมันก็จะคิดเลยก้าวขึ้นไปทีละหน่อยจากเคยคิดแค่2ก้าวนะคิดไป3ก้าวนะมันจะเปลี่ยนทีละนิดของคนนะใช่ป่ะเอาจริงนะเดี๋ยวพอมีลูกนะแนวเพลงก็จะเปลี่ยนแล้วมันจะเปลี่ยนไปทุกอย่างมันจะเปลี่ยนทั้งหมดอ่ะคุยกับเขาคุยกับเขาเนี่ยปองแรกนะเนี่ยอันไหนไม่ชอบก็จะตัดเลยอันไหนจังจังวกอันนี้ได้เลยเนี่ยโอ้ยไม่เอาเก็บเงินสักก้อนนะผมเป็นกำลังใจให้พี่เอาเขาดูนะเพลงจะเกี่ยวกับใกล้ตัวมากขึ้นเอาอย่างชื่อเพลงอยากกลับบ้านอย่างเงี้ยมันก็จะอยากกลับบ้านใช่อยากกลับบ้านมากใช่ใครอยากกลับบ้านเพื่อเจอใครบางคนที่เราคิดถึงตั้งแต่เดินออกจากบ้านต่อไปจะเป็นแบบนี้เลยใช่ๆครับจริงๆเพลงกี่ฤดูนี้ก็โมดเป็นคนเขียนใช่ไหมใช่ครับจริงๆแล้วไทยท่อนฮุกยังไงนะท่อนฮุกมันอะไรนะไอ้เพิ่งเจอไงตัวอะไรนะไอ้อันไหนมาแล้วเดี๋ยวเขาวางเสร็จแล้วเขาถามว่าน้ำอะไรครับเขาก็ตอบแบบฮาๆเดี๋ยวค่อยถามกันเลยเป็นน้ำไทยทศมิตรใครถามเดี๋ยวไอ้เขาถามก่อนน้ำอะไรนะว่าถามหน่อยครับอันนี้น้ำอร่อยไหมครับเนี่ยน้ำอะไรครับหวานไหมอย่าลั่นสิอย่าลั่นมุกเลยน้ำว่าน้ำอะไรวะน้ำอะไรครับอันเมื่อกี้เล่นหน่อยนะเล่นกับพวกนี้ก็ไม่ค่อยได้เล่นอะไรครับอันนี้น้ำอะไรเหรอครับเป็นน้ำไทยทศมิตรครับโอ้โหน้ำไทยทศมิตรเลยเหรอครับครับผมขอบคุณครับน่าจะทำการบ้านมาละเฮ้ยไปเปลี่ยนชุดไปอยู่ด้วยกันโชคดีเข้าไปเฮ้ยเห็นว่าเร็วๆนี้จะมีคอนเสิร์ตด้วยไม่รู้นะถามเขาดิถามเขามีคอนเสิร์ตก็คือจากถ้าสมมติแฟนคลับที่รู้อะที่รู้แล้วมันจะเปิด1รอบถูกไหมกูฟังเพลงไทยครับพี่บัตรตัวเขาแล้วครับก็ประกาศรอบ2ครับคอนเสิร์ตใหญ่เลยใช่ครับที่ไหนครับเนี่ยทันโดมครับพี่เมืองทองครับอะยังไงมันทำไมถึงต้องอยากเราสอบมันเต็มแล้วเราก็อยากให้คนที่ได้ดูเพิ่มเข้าอีกนะใช่ครับก็คือโดนด่าครับไม่อะไรก็ต้องเปิดเพิ่มด่าเรื่องอะไรว่าแบบว่าเปิดน้อยเกินอะไรอย่างเงี้ยก็เปิด10รอบไปเลยทีทั้งนั้นน่ะเขาบอกทำไมไม่ไปเล่นลานธรรมกายอะไรอย่างเงี้ยคนเยอะๆ
คนเยอะๆจะได้เยอะใช่มั้ยล่ะ FC ไม่ออกมาชี้ตังค์เมสไอ้แม่งก็พูดไม่คิดจะไปเล่นฟันมาใช่สุดยอดนะจ๊ะไทยทศนิษฐ์ก็เพิ่มมารองรับแฟนครับครับครับผมจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับวันที่13 14 14กันยากันยา13เนี่ยเตรียมตัวก่อนนอนเร็วใช่เตรียมของเตรียมอะไรกันแล้วเพื่อที่จะมาวันที่14 15กันยายน2รอบใช่มั้ยใช่ครับที่ไหนทันเดอร์โดมครับเออก็จำได้อยู่นี่มันอาจจะจำซันเดอร์โดมได้อันเดียวก็ได้ถามอันอื่นดิเวลาครับเวลาประมาณทุ่มหนึ่งถึงสามทุ่มครับมันกี่รอบสองรอบครับรอบวันที่สิบวันละรอบวันละรอบ14กับ15ใช่ฮะตรงกับวันอะไร14อ่ะวันเสาร์วันที่15วันอาทิตย์ครับโอเควันจันทร์แต่ถ้าผมว่างผมจะไปเรียนซื้อเหรอมีซื้อแล้วเหรอครับฮะซื้อแล้วจับไฟฟรีสิพี่จองสองใบไปดูกับเมียฮะจองสองใบสองใบบัตรปกติเราขายเท่าไหร่นะใช่พันสองสามพันใช่ไหมสามพันอ่ะพี่ให้7,000เลยสองใบจะให้ที่500แต่พี่ขอเพลงอยากใจคนจนด้วยนะเพลงให้อยากใจคนจนไปตู้คาราโอเกะร้านลาบไปอย่างนั้นเราหยอดฟังเราก็ได้เป็นเพลงร้องคนชอบก็ไปตัดไม่ใช่ก็น้อยจัดทะเลาะกันเมื่อกี้ก็บอกเลยก็ไปฟังร้านลาบเขาร้องไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรฟังเพลงเขาก็ได้แล้วเขาต้องไปเสียค่าเก็บความทรงจำเนี่ยวันหลังอ่ะทะเลาะกันอ่ะไม่ต้องเอาพวกมาก็ได้ทะเลาะครับทะเลาะที่บ้านทะเลาะในโทรศัพท์ให้เสร็จไม่ได้อยู่พวกต้องมาหรือแม่ก็ย้ายไปนั่งนู่นกล้องจับปุ๊บจับคู่กันใส่ตุ้มตุ้มตุ้มพวกผมนั่งรอแถวนี้กินน้ำน้ำอะไรนะน้ำไทยโจสมิธก็ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็นั่งตรงกลางมันจะได้ดูว่าทะเลาะกันเรื่องอะไรเมื่อกี้ทะเลาะเรื่องอะไรกันวะไอ้ขี้ลืมแล้วแหละเอาจริงๆแล้วอย่างที่บอกร้องเพลงมาทั้งหมด2อัลบั้มครับ10 20เพลงมีอัลบั้ม3ก็คือจะค่อยๆมันจะค่อยๆปล่อยมาถูกป่ะประมาณ20กว่าเพลง20กว่าเพลงครับอัลบั้ม3มันมียังมีแล้วครับอัลบั้มที่4ล่ะมีมั้ยเตรียมไว้หรือยังเตรียมไว้แล้วครับเป็นแนวไหนก็น่าจะแบบกลับไปซาวด์ที่คุ้นเคยกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เริ่มใช่ครับอยากฟังเสียงสดๆจากได้ๆๆให้เขาร้องเขาถามเขากับพี่จ๋าพี่มดหน่อยเพลงแอบเก็บความในใจไว้ในแบนเลแบนสีดำใช่ขอเป็นเวอร์ชั่นแบบแรปหรือว่าแบบกรอนอย่างนี้ได้ไหมคะเป็นอีกสไตล์นึงอีกสไตล์นึงมาที่นี่ก็ขอพิเศษเนาะโอเคชุแอบเก็บความในใจไว้ภายในแบนเลแบนสีดำไม่ให้ใครรู้ว่าข้างในนั้นฉันนั่นแอบซุปตอร์เกี่ยวเปียกมาแล้วตรงนี้แฉะมาแล้วอันเนี้ยไม่ติดมันเป็นที่พอบีทบ็อกไม่ติดอะไรอะไรอ่ะอันเนี้ยรู้บีทบ็อกมันมีสแคร็ปมีอะไรอันนี้เสียงลมเสียงลมมันเป็นไงเหมือนรถมายางรั่วข้างๆมันมีเหรอเสียงเนี้ยเหมือนไส้ไก่จักรยานเหมือนไส้ไก่จักรยานที่มันใกล้จะหมดลมอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเพลงไม่ได้เกี่ยวจะเล่นมีอะไรไหมอะไรก็ไม่ถูกใจที่ถามเนี่ยไม่ได้ว่านี่ถามว่าไม่ได้ไม่ถูกใจดีๆมันก็ไม่เอาไม่เอานอนไม่เต็มตื่นนอนไม่เต็มตื่นถามเฉยๆขวางหมดเลยขวางหมดทุกอย่างนอนให้เต็มตื่นเลยว่าค่อยมาทำงานบ้านกินอะไรเชิญติดเหล้ากินเบียร์บ้านนี่ก็ถามไปเฉยเออมันไม่เข้าใจเลยเคยฟังไหมรุ่นสนุปด็อกนุ่นอะไรสนุปด็อกดังเพลงอะไรสนุปด็อกอ่ะเคยฟังหรือเปล่าอย่าไม่จบแค่บอกสนุปด็อกนี่ต่อมาได้แอลคูเจยังรู้หรือเปล่าแอลคูเจรู้จักไม่ได้สนุปด็อกเนี่ยครับรู้เขาดูคนรู้ทุกอย่างแล้วยุคนั้นแหละแอลรูปรูปรักอยู่ข้างรูปรักข้างแอลกูเจก็เต้นอยู่นี่ร้านไหนฮะร้านไหนรัฐเบสเซตทานกันแล้วกันไม่เสร็จที่นิวยอร์กนั่นไงไม่ใช่เบสเซตย้ำไม่เบสเซตรอบสองเริ่มปิ้นแล้วอ๋อนี่มันเป็นเสียงลมอีกอันนึงเสียงลมเหมือนลมยางไส้ไก่อันนี้จริงพูดจริงนะเอมิเนมก็อีกแบบนึงเอมิเนมคนขาวเป็นแบบคนขาวเอมิเนมเนี่ยอันนี้เสียงอะไรคำอะไรวะคนนี้เลยค่ะพ่อคนนี้เลยเนี่ยโอ้โหฟังแรปขาวเอมิเนม
ถ้ามันเข้ากับแรปมันจะเข้าแบบบีทบ็อกซ์บีทบ็อกซ์ลมมันจะเข้าเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บเฮ้ยผมก็นั่งดูกันแบบถ้าเกิดพูดแรปไทยเนี่ยแรปไทยนี่มันก็มีหลายคนแต่ท่านที่ชอบก็ชอบไอ้ VKL อะไรนะใคร VKLVKL คนยโสคนยโสเอ้ยคนยโส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 บีบไปเขาบีบบล็อกแหละบีบบล็อกต่างคนต่างบีบบล็อกคนละแบบกันไปอ๋อนี่บีบบล็อกแบบนี้ไม่ใช้มือเปล่าอ่ะมือแบบนี้คนยโสคนยโสมีเอฟเฟคมันเป็นเอฟเฟคดูดไมค์ดูดไมค์เอ้าพูดมาหลายวงแล้วให้วงไททอร์สมิธเขาฝากหน่อยนะคะฝากให้คุณผู้ชมทางบ้านเผื่อได้ติดตามคอนเสิร์ตเราได้รู้เรื่องอะไรเขาบ้างตั้งแต่มานั่งเนี่ยเด็กก็ได้เลยสิดูดิผมเนี่ยรู้เรื่องพวกพี่หมดเลยไม่ชอบกันยังไงตรงไหนบ้านทางบ้านเป็นยังไงทางอะไรอาชีพอยากไปแล้วเก็บเงินสักก้อนรู้หมดแล้วตอนนี้ขอบคุณพี่มากครับขอบคุณครับฝากมาฝากผลงานฝากอะไรทุกอย่างเลยที่ในวันนี้ที่มาก็ฝากเพลงกี่ฤดูครับปล่อยไปแล้วครับกับ MV ก็สามารถไปดูกันใน YouTube ได้นะครับแล้วก็สตรีมมิ่งทุกช่องทางเลยอยู่ในอัลบั้ม3ของพวกเราชื่ออัลบั้มว่าไททอสมิธภาคพิสดารนะครับแล้วก็คอนเซ็ปต์ใหญ่ที่กำลังจะถึงนี้วันที่14 15กันยายนนะครับขายบัตรอีกรอบนึงก็คือวันที่7นะวันที่7นี้ที่กำลังจะถึงนี้นะครับก็ขอบคุณด้วยไททอสมิธนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับไปฝากรายการหน่อยมันยืนมันยืนได้ปิดเบรกแล้วผ่านธรรมชาติเจ๊อย่ารีแลกอะค่อยๆเอาธรรมชาตินะมั่นใจแล้วค่อยพูดครับอย่าเพิ่งลุกไปไหนนะครับเดี๋ยวไปชมช่วงหน้าครับมาที่ธรรมดาหนึ่งที่ธรรมดาหนึ่งอย่าเพิ่งลุกไปไหนรอดูไอ้พวกครับ